สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ IPM อัปเดตกับลูกปลา10โปไทยค่ะและในวันนี้นะคะลูกปลาก็มีเรื่องราวข่าวสารงานอีเวนต์ดีๆมาฝากคุณผู้ชมมากมายเลยล่ะค่ะจะมีข่าวสารอะไรมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้บ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะดร.ชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมเปิดขบวนแห่ในงานพิธีแห่เจ้าแม่หมาโจรอบเยาวราชเนื่องในโอกาสเทศกาลกินเจประจำปี2565โดยบรรดาลูกศิษย์ต่างๆได้มาร่วมเดินขบวนแห่ท่ามกลางการต้อนรับของคนไทยเชื้อสายจีนที่นับถือเจ้าแม่หมาโจประเทศไต้หวันโดยเริ่มแห่จากพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกไปจนถึงถนนสายเยาวราชโดยปีนี้ยังคงความพิเศษของการลอดเกี้ยวเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตสำหรับผู้ที่นับถือศรัทธาสามารถมาไหว้ขอพรเจ้าแม่หมาโจ้จากไต้หวันซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจคุ้มครองความปลอดภัยในการเดินเรือและยังเป็นเทพแห่งความมั่นคงมั่งมีพลังมั่งคั่งความสำเร็จอีกด้วยค่ะโดยสารนำเหยามาโจ้เก่งจังหวัดสมุทรสาครเปิดกราบไหว้สักการะทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 18:00 นโทรสอบถามได้ที่034-466-466หรือลาย ID มาโจ้ค่ะพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วค่ะครับสวัสดีค่ะยินดีค่ะวันนี้เป็นวันที่เรามาแห่สารเจ้าไต้หวันมาจากประเทศไต้หวันนะคะเป็นศาลเจ้าที่ศักดิ์สิทธิ์มากดิฉันเป็นคนไทยที่มาอยู่ในนี้16ปีแล้วแล้วก็รู้สึกว่าศรัทธาหมาโจ้องค์นี้มากตอนนี้อยู่คลองสีวานะคะแล้วก็รู้สึกว่าร่วมไอสมาคมศาลเจ้าในประเทศไทยเขาให้ความร่วมมือต้อนรับเราอย่างดีขอขอบพระคุณในที่นี้ด้วยนะคะแล้วก็ขอให้สุขภาพทุกคนแข็งแรงนะคะวันนี้ก็แห่งแรกเราก็มาที่สะพานพุทธที่ราชการที่หนึ่งนะคะแล้วก็แห่มาที่ศาลเจ้าแม่ทับทิมค่ะที่พาวรัตค่ะเสร็จแล้วเราก็มาต่อที่ไอโจวซือกงตลาดน้อยที่คนประเทศไทยเรานับถือเยอะที่สุดแล้วตอนนี้เป็นแห่งที่3กองสิวแห่งที่2ขอโทษทีแล้วก็นี่เป็นแห่งที่4ที่ทุกคนต้องมาที่นี่ค่ะเพราะเป็นเทียนฟ้ามูลนิธิของประเทศไทยที่ช่วยเหลือคนไทยอยู่ทุกวันนี้นะคะแล้วขอบคุณค่ะหลายร้อยคนค่ะปีนี้จัดอลังการมากค่ะเพราะว่าชาวไต้หวันนี่นะเข้ามาอยู่ในเมืองไทยแล้วก็นับถืออาม่าองค์นี้ก็เจริญขึ้นมาทุกคนเลยแล้วก็รู้สึกจะขอบคุณประเทศไทยด้วยนะคะที่ให้คนชาวไต้หวันมาทำมาค้าขายได้เจริญยิ่งขึ้นดีขึ้นนะคะขอบพระคุณมากค่ะผมเป็นประธานศาลเจ้านะยามาโตเกียงซึ่งผู้ชิดทางนักเจริญคือทางไหวศาลเจ้าไหว้อาม่าหรือไม่ว่าไหว้อาม่าหรือไหว้เจ้าทุกๆเจ้านะครับเราจะต้องบอกชื่อตัวเองนะครับเก่าชื่อตัวเองนามสกุลนะครับที่อยู่ปัจจุบันที่อยู่อาศัยปัจจุบันนี้ครับแล้วบอกวันเดือนปีเกิดเวลานะครับให้ทางเจ้ารู้จักเราจะช่วยเหลือเราได้สุดท้ายก็เราจะขออะไรที่จะขอเจ้าช่วยกันก็จะจุดนี้ก็จะเจ้าก็จะเต็มที่นะครับแล้วเจ้าแม่หมาโจ้เนี่ยเป็นศักดิ์สิทธิ์มากที่อย่างที่เจ้บอกเรามา16ปีที่ไทย อยู่ที่คลองสีวาคนไต้หวันนับถือเจ้าแม่อย่างมาก เมื่อสมัยหลายร้อยปีที่แล้วทางคนไต้หวันมาจากเมืองจีนก็จะอาศัยเจ้าแม่มาโจ้ช่วยไปไต้หวันปราบเรือเดือแล้วเจ้าแม่ก็ค่อนข้างศักดิ์สิทธิ์เพราะฉะนั้นคนไต้หวันก็เลยเห่มาเจ้าแม่มาโจ้ทุกปีนะครับทุกปีที่ช่วงเมษาหรือมีนานะครับจะไปเห่ใช้แก้วเดือนประมาณ10วันเป็นหลายหมื่นคนเลยครับก็เราอยากจะเอาวัฒนธรรมนี้มาที่ไทยแล้วอย่างศาลเจ้าเราอ่ะมีเจ้าแม่มาโจ้มาหลายวงครับวงที่มีนานสุขวันนี้ก็มาด้วยครับเขาอยู่ไต้หวันวงนี้ไหว้มา93ปีแล้วกว่าอีกบ้านเราเนี่ยไหว้ไป13ปีทั้งหมด100กว่าปีครับเกือบ110ปีนะครับอันนี้ถ้าเกิดพี่น้องชาวไทยเราทุกคนอยากจะมาไหว้เจ้าแม่มาโจ้นะขอเชิญเลยครับจะขออะไรตามที่ผมเมื่อกี้บอกถึงนะศักดิ์สิทธิ์นะครับเจ้าแม่อยากจะช่วยอยู่ที่ตัวเราเองจะมาขอนะครับอนาคตกำลังคิดอยู่ค่ะว่าเราจะเอาเจ้าแม่ไปให้ทุกท่านเขานับถือค่ะเขาลบค่ะและทุกคนจะได้อยู่เย็นเป็นสุขนะคะขอบคุณค่ะก็ช่วงเทศกาลกินเจ อยู่ที่ทุกๆคนนะสุขภาพแข็งแรงเดินทางสวัสดิภาพแล้วก็ที่ร่ำรวยเพ่งๆแล้วอยู่ที่ใจเราเองทุกคนต้องมีจิตใจทำดีแล้วก็เขาเรียกว่าภาษาจีนเรียกว่า
เหมือนกับโปรตีนเต็งที่สั้นอ่ะแสงเสนสั้นอ่ะสั้นมันต้องอยู่ที่ใจเราต้องใจดีแล้วทุกอย่างก็จะล่าเริ่มไปตามด้วยนะครับอยู่คลองสีวานะคะบางน้ำเจิดนะคะเข้าไปนะคะไปถามว่าเจ้าแม่ไต้หวันทุกคนรู้จักค่ะแล้วอยู่ใกล้ๆจวนจะถึงมหาชัยแต่ยังไม่ถึงทางด้านเอกชัยนะคะขอเชิญทุกๆคนไปไหว้ค่ะจะได้เจริญยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนะคะผมเพิ่มเติมอีกนิดนึงก็คืออยู่ข้างหลังวัดปังปิ้นนะครับวัดปังปิ้นอยู่ข้างหลังวัดปังปิ้นนะครับก็วันนี้ขอบคุณอย่างมากเลยครับทุกคนที่มาร่วมกันนะครับยังพูดว่าเราก็รู้เข้าใจว่าเขาค่อนข้างจะยุ่งก็ยังมาไหว้กันยังมาช่วยเหลือกันครับขอบคุณครับเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวข่าวสารที่ลูกปานำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้เรียกได้ว่าครบรถครบทุกเรื่องจริงๆเลยล่ะค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากติดตามข่าวสารงานดีๆแบบนี้ห้ามพลาดกับรายการ IPM Update เลยล่ะค่ะสำหรับวันนี้ลูกปาและทีมข่าวต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ